สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาซ่อมอ่างล้างหน้าครับมันร่วงนี่ครับเดี๋ยวเราจะต่อใส่ขามาดูกันเลยครับว่าเราทำกันยังไงตอนนี้เราก็เอาอ่างลงแล้วท่านผู้ชมนี่ครับกรอกยังชิ้นท้ายครับไม่เสียนะแต่ว่าขาเข้าสนิมตัวนี ตอนนี้หมดแล้วครับเปลี่ยนใหม่ตอนนี้เราต้องถอดสายออกก่อนแล้วใส่วาตรงนี้ครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้น้ำไหลตลอดเลยจะต้องปิดน้ำให้อยู่ก่อนตอนนี้ปิดน้ำเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมถอดเลยเปิดไหมเอาแล้วเปิดน้ำไหมนี่เราใส่วาล์วตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดน้ำเลยครับเปิดแช่ไว้เลยเราจะรู้ว่ามันรั่วหรือไม่รั่วตัวนี้คือขาอ่างหน้าขาตัวใหม่เราซื้อมาแล้วครับมัน3รูเราต้องเจาะผนังทั้งหมด3รูเพื่อจะยึดใส่เกลียวปล่อยตัวนี้เราจอดไปแล้วเหลือตัวนี ไปเราก็ต่อพุกปฏิกหน้าตาแบบนี้นี่ต่อเข้าไปเลยเวลาต่อจะให้มันเบี้ยวนะครับมันจะไม่เข้ามันจะหักก่อนเข้าเราต้องต่อตรงขาอันเดียวมันจะมี3รูถ้า
ถ้าอ่างล้างหน้า1ตัวมันต้องเจาะ6รูครับปุ๊กเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยเดี๋ยวปล่อยเข้าไปเลยครับไปใกล้ๆไปเลยนี่ครับใส่เข้าไปเลยไข่ใส่เนี่ยทั้งสองตัวเลยครับ1ตัวต่อ3รูเป็นวิธีการติดตั้งอ่างล้างหน้านะครับขันหมดทุกตัวนะครับมาเลยครับยกใส่ไปดูว่าจะดูไหมชิ้นเข้านี่ทำดีเข้าตรงนี้ลำดับต่อไปครับแต่ตอนนี้พ่อลงไปก่อนเราต้องเอาตัวน้ำชิ้นออกไปก่อนเพราะเราจะได้ยาแนวใหม่มันหยดตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยหยดมันไม่ได้หยด
ไม่เกี่ยวกับฝักบัวนะครับมันโดดที่วาวนะถ้าน้ำมันหยดหรือเปลี่ยนตัวฝักบัวไว้น้ำก็ไม่หายหยดถ้าเราไม่เปลี่ยนวาวสายขาผู้รู้มึงฟังเหตุผลกูสิปิดน้ำอยู่ไหนน้ำมันหยดอยู่ไหมใช่แต่ก็ไม่ได้สายไปไงก็กูรู้แล้วไงกูกำลังอธิบายเหตุผลให้เขาฟังว่าเดี๋ยวปิดมันก็ไม่อยู่ถ้าไม่เปลี่ยนวาวอ่ะใช่แต่ก็เป็นที่สายไปไงก็รู้แล้วไงก็เป็นที่สายอ้าวไอ้เหี้ยก็เป็นที่สายไปนะลบนะต่อไปก็ใส่แสงดีครับท่านผู้ชมใส่ตัวนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้สำคัญและจำเป็นมากครับถ้าไม่ใส่ก็คือน้ำต้องรั่วครับไม่เลยครับถ้าตัวนี้มันยาวไปเราก็ตัดได้ครับเพราะอันนี้มันเป็นพลาสติกที่ย้อมชุบมาแต่บางที่มันจะเป็นทองเหลืองนะครับถ้าเป็นพลาสติกของนี่เราใช้ไปเรื่อยตัดได้เลยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเฮ้ยคนนั้นอยากทำเสร็จแล้วเหรอคนนั้นอยากทำเสร็จแล้วเหรอไม่ได้ยินอะไรนะมาหาเนี่ยแต่ว่าก็ยังอยู่ที่เดิมนี่ครับจะให้เราอย่างนี้นี่ก็คือมาเนี่ยเพื่อจะเราจะยาแนวคนขาวกันพวกซึมเข้าไปอันนี้ลองเปิดน้ำดูก่อนใส่แสงอันนี้ก่อนอ
ครับเสร็จสับสำหรับวิธีการซ่อมอ่างล้างหน้าแล้วก็ประเกาชุดสลือชุดคอนซีลอ่างหน้า